สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.ค่ะกับก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทูน่าทัศนีพรบัวรุ่งค่ะกิ๊กณัฐพรมัชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com thailandtelevisionnetwork.com lokutv สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะค่ะและยังสามารถเข้ามาพูดคุยติชมกับพวกเราทั้ง3คนได้ที่ Facebook CH8 นะคะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะทุกรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราได้ที่029423319หรือจะส่ง SMS เข้ามาหาเราที่4642828ค่ะส่งมาเยอะๆนะคะเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะคะคือแบบแป๊บเดียวก็ถึงวันศุกร์แล้วอย่าเพิ่งเบื่อหน้าพวกเราไปไหนนะคะเพราะว่าพวกเรามีข่าวสารจากแดนไกลมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังตลอดค่ะค่ะ 2-3 วันนี้นะคะอากาศหนาวมากๆเลยค่ะประเทศไทยอากาศหนาวทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะเวลานอนไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะพัดลมแทบจะไม่ต้องเปิดเลยนะคะแหมใช่แล้วค่ะอากาศหนาวแบบนี้นะคะดิฉันเนี่ยขอสารภาพเลยนะคะว่าไม่อยากจะอาบน้ำมาทำงานเลยค่ะหนาวยังไม่พอนะคะลมยังพัดโหยหน้าชาไปหมดเลยอะค่ะค่ะคนเมืองหลวงอย่างกรุงเทพนะคะก็ได้สัมผัสอากาศหนาวในปีนี้แล้วนะคะเพราะว่ากรุงเทพก็ไม่ได้หนาวบ่อยๆค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเรานำสภาพอากาศในประเทศไทยมาให้ผู้ชมด้วยค่ะประเทศไทยตอนบนนะคะอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการคาดการณ์ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้นะคะหนาวแบบนี้ก็อย่าลืมสวมเสื้อหนาๆให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและใครที่ยังอยู่ชายฝั่งนะคะก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งนำเรือเล็กๆออกไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะให้รอจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติดีกว่านะคะค่ะยังมีข่าวเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆมาอัปเดตอีกมากมายเลยนะคะจะน่าสนใจยังไงนั้นติดตามชมพวกเราในช่วงต่อไปของรายการค่ะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันเลยค่ะเป็นข่าวการจัดงานครบรอบ9ปีการก่อตั้งวัดนิเทศศาสนคุณฟลอริดาค่ะค่ะในงานมีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานฉลองวัดครั้งนี้ทุกๆครั้งนะคะก็จะมีบรรดาญาติโยมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเจ้าของกิจการร้านอาหารไทยที่อยู่ในฟลอริดามาเปิดโรงทานให้คนได้มาทานฟรีบรรยากาศภายในงานจะมีการแสดงหลายรายการเลยค่ะมีทั้งรำไทยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีการแสดงส้มตำลีลาค่ะยังมีการร้องการเต้นอีกมากมายหลายรายการเลยนะคะและยังมีการทำบุญการใส่บาตรพระสงฆ์การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์มีการฟังเทศร่วมรับประทานอาหารในโรงทานและยังมีการทำบุญอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเรามาชมภาพบรรยากาศในงานกันเลยดีกว่านะคะYou are born to yourself, so no matter how
เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศงานวัดที่ฟลอริดาสนุกสนานและอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะค่ะเห็นแล้วอยากไปสัมผัสบรรยากาศงานวัดในต่างประเทศบ้างจังเลยค่ะแหมดิฉันดูแล้วบรรยากาศนี่สนุกไม่แพ้งานวัดในไทยเลยนะคะแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากๆเลยนะคะมาดูข่าวนี้กันเลยค่ะสมาคมฝันเป็นจริงพร้อมสมาชิกร่วมทำบุญถวายผ้าป่าเตาแก๊สฮีเตอร์เครื่องสังฆทานและของใช้ในชีวิตประจำวันและได้ร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมณวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่10มกราคมพ.ศ. 2559ค่ะมีภาพบรรยากาศมาฝากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสมาคมของฝันเป็นจริงนะคะได้มาทำบุญร่วมกันนะคะทั้งคณะเลยทำรู้สึกเป็นสุขมากเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมร่วมอนุโมทนาบุญกับมูลที่ขาเทียมด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศทำบุญที่อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยค่ะแหมดิฉันเห็นแล้วอยากจะไปทำบุญมั่งจังเลยค่ะคนไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดนะคะมาดูข่าวนี้กันเลยดีกว่าค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับครูอาสาได้ไปทัศนศึกษาสัมผัสอากาศหนาวๆค่ะค่ะทัศนศึกษาครูอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะและครูอาสาประจำท้องถิ่นดังนี้ค่ะครูนฤมลพัทรานิรันดร์ครูสมจิตเขาอ้นสาสุรสิทธิ์ภูผานิรันดรครูธรรมนูนมานัทพิพัฒน์ครูฉัตรดาพรมปัญญาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลค่ะบิ๊กแบร์เล็กแคลิฟอร์เนียสัมผัสความหนาวเย็นชมธรรมชาติบนดอยเขาเมื่อวันพุธที่20มกราคม2559และก่อนหน้านี้ในวันที่13มกราคม2559ไปชมหอดูดาวเกอร์ฟิกออฟเซอร์วิทอรี่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และระบบอวกาศณ นครลอสแองเจลิสเป็นยังไงนั้นเรามีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมได้ค่ะภายในหอดูดาวมีการจัดแสดงเกี่ยวกับดวงดาวบริเวณทางลงด้านข้างจะประดับประดาไปด้วยสัญลักษณ์รูปดวงดาวพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่สวยงามตลอดเส้นทางจนถึงห้องจัดแสดงดูดาว Griffith Observatory สร้างเสร็จในปีคริสตศักราช1933และเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีในปีคริสตศักราช1935จะสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองฮอลลีวูดได้รอบด้านรวมถึงป้ายฮอลลีวูดทรายสีขาวตั้งเด่นอยู่ทางตอนเหนือของหอดูดาวค่ะวันนี้นะคะก็ได้ขึ้นมาดูบนหอดูดาวที่นี่ที่อิฟิกอากาศสดชื่นมากค่ะดีมากได้เห็นแบบ
ับซีลอร์แองเจลิสข้างล่างนี่นะคะแบบดีมากๆบรรยากาศดีจริงๆค่ะรู้สึกดีใจมากครับมาแล้วอากาศเย็นสบายคิดถึงบ้านเลยครับผมครับวิวครับวิวเห็นแล้วอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวๆบ้างจังเลยนะคะแหมดิฉันรู้สึกชินและชิลค่ะบรรยากาศที่บ้านเกิดดิฉันเองค่ะพี่ทูน่าเกิดที่นั่นล่ะคะมีหน้าผิวพรรณดูเหมือนไม่เคยโดนแดดมาก่อนเลยนะคะดูจมูกก็รู้แล้วนะคะกิ๊กยังต้องถามอีกเหรอดูหน้าตาพี่ทูน่าเขาฝรั่งขนาดนั้นแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยก็หนาวเหมือนกันนะคะมี SMS ส่งมาบอกว่าไงบ้างคะตอนนี้นะคะ SMS บอกว่าอากาศที่เมืองไทยหนาวมากเลยค่ะทั้งยังบอกอีกนะคะว่าอากาศบนภูเรือหนาวจนควันออกปากแล้วค่ะและยังมีจากทางเหนือด้วยนะคะอุ๊ยๆบอกว่าจะหนาวกว่านี้มีอีกไหมที่ยอดดอยอินทนนท์ค่ะค่ะมีส่งมาบอกว่าถ้าจะหนาวขนาดนี้นะคะขอตัวไปซื้อเสื้อโค้ทแป๊บค่ะภาคใต้ก็ไม่แพ้กันนะคะส่งมาว่าหนาวและฝนภาคใต้ก็มีค่ะส่ง SMS มาทั่วทุกภาคเลยนะคะและยังมีส่งมาบอกว่าอยากให้เมืองไทยหิมะตกเหมือนยุโรปจังแหมดิฉันนึกถึงภาพบรรยากาศที่ตัวเองเล่นซีรีส์ละคร Winter Love Song กับพี่เบยองจุนจังเลยอะค่ะจริงเหรอคะพี่ทูน่ามโนหรือเปล่านิดนึงค่ะมีอีกค่ะมีอีกบอกว่าลาวหิมะตกแต่ไทยยังไม่ตกเลยอยากเห็นเมืองไทยหิมะตกบ้างจังยังไงก็ส่ง SMS เข้ามากันเยอะๆนะคะตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะถึงเราจะพักแต่ก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่าค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่4ประจำปีพ.ศ. 2559สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงลอนดอนขอเชิญชวนเยาวชนชาวไทยที่อาศัยและศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรและไอซ์แลนด์เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่4ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการระหว่างวันที่4ถึง29กรกฎาคมพ.ศ. 2559ค่ะผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นเยาวชนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง18ถึง23ปี 2. มีความมุ่งมั่นอยากเรียนรู้ตั้งใจลงมือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี3. มีจิตอาสามีความคิดสร้างสรรค์เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา26วัน 5. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งนี้นะคะสำนักเลขาธิการจะจัดที่พักที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครอาหาร3มื้อและยานพาหนะสำหรับการเดินทางระหว่างกรุงเทพจังหวัดสกลนครให้กับผู้เข้าร่วมโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศเองลอนดอนกรุงเทพลอนดอนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ohm.go.th/จิตอาสาพร้อมส่งบทความความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษรข้อเดียนิ้ว16ในหัวข้อ What you like to learn about the royal activity of their majesty the king and queen of Thailand มาที่ press office at thaiembassyuk.org.uk ภายในวันที่25เมษายนพ.ศ. 2559สถานที่นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงวันที่4ถึง29กรกฎาคมพ.ศ. 2559ค่ะยังไงใครที่สนใจนะคะก็ไปร่วมโครงการได้เลยค่ะค่ะมาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมสมาชิกร่วมกันเลี้ยงส่งกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเจษฎากตะเวทินและครอบครัวเนื่องจากหมดวาระปฏิบัติหน้าที่ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาที่สถานีเน็ตทีวีเน็ตฮอลลีวูดเมื่อวันเสาร์ที่24มกราคม2559ค่ะค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะภาพบรรยากาศงานเปิดตัวสำนักทนายความเจฟฟี่ซีแจ็คสันและทีมงานค่ะพูดได้หลายภาษาค
คุณปิยพัชรีศิลปีผู้ดูแลสำนักทนายความขอบคุณแขกทุกท่านที่ให้เกียรติมาสนับสนุนเสริมงานที่ Thailand Plaza เมื่อวันเสาร์ที่23มกราคม2559ค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะเป็นข่าวงานดีๆสำหรับคนไทยในเขตเวลและใกล้เคียงค่ะหายไปนานวันนี้ขอแวะฝากงานไทยไนท์ของผู้จัดคนไทยของผู้จัดงานไทยไนท์มือหนึ่งคุณตั๊กฟันกี้ชิกนะคะราคาเข้างานสบายกระเป๋าแต่ความอลังการนี่ร้อยล้านเลยนะคะหน้าหนาวไม่มีงานไทยมาเที่ยวไทยไนท์กันนะคะรายละเอียดตามนี้นะจ๊ะThai Night Red Carpet Event at Revolution Cardiff วันที่27กุมภาพันธ์2016เวลา 17:00 นถึง 22:00 นสถานที่จัดงานสวยหรูใจกลางเมืองคาร์ดิฟตรงข้ามคาร์ดิฟคาสเซิลหอนาฬิกาบัตรราคา25ปอนด์รวมอาหารค่ำของว่างและผลไม้ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้โดยจะมีคูปองแลกอาหารได้ท่านละ1รอบในงานมีกับแก้มจำหน่ายอาทิเช่นส้มตำยำรสแซ่บต่างๆและมีขนมไทยไว้จัดจำหน่ายด้วยนะคะร่วมถ่ายภาพสวยกับความประทับใจนะคะนำโดยลุงนบนันทยาพัฒนางานนี้รับประกันความมันวาไรตี้โชว์การแสดงจัดเต็มมากๆนะคะตั้งแต่เริ่มจนหยดสุดท้ายพบกับศิลปินนักร้องเซเลบทั้งเก่าและใหม่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในงานรายการแสดงนะคะ Lady Night Boy Show โดย Lady Boy ไทยที่กำลังฮอตที่สุดใน UK วิเวียนเตรียมลีลาสะบัดบ๊อบให้ชมในงานอย่างจุใจพบกับนักร้องสุดหล่อมาเท่ฟอร์ม XX เสียงมีเสน่ห์สาวกรี๊ดสลบค่ะและเขากำลังมีผลงานเกี่ยวกับค่ายเพลงในเอเชียอีกไม่นานนี้นะคะคอนเฟิร์ม He Saver เลยนะคะทั้งลีลาและการแสดงน้ำเสียงด้วยนะคะลิสจอนนักร้องสาวสวยจากรายการ The Voice UK เสิร์งหมอลำมวนกับนักร้องน้องนุ่มเกษดาพลายมันกับพี่แหม่มฟอร์มแบดศิลปินอีกท่านนะคะซึ่งมากความสามารถไม่ว่าจะเคยพบเธอมาในงานพิธีกรและนักร้องงานนี้พี่แหม่มจะเปิด For Dance Style ไทยให้ทั้งคนไทยและฝรั่งโยกกันเตรียมเสียงดนตรีลูกทุ่งการเปิดปิดท้ายด้วยหลังจากงานลูกค้าสามารถต่อในไนท์คลับงานนี้ไม่ไล่ไม่เลิกค่ะและตอนนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะสำหรับคนไทยในต่างแดนนะคะเรามีข่าวสารการรับสมัครงานมาประชาสัมพันธ์ค่ะThank you.
ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเรามีวัดไทยที่อยู่ในเกาหลีมาฝากด้วยนะคะวันนี้เป็นวัดไทยที่ตั้งอยู่บนตึกค่ะจะน่าสนใจยังไงนั้นเรามาชมวัดกันเลยค่ะวัดพระธรรมเจติยารามณเมืองอันซานสาธารณรัฐเกาหลีชาวไทยไม่ค่อยรู้ว่าวัดไทยที่เกาหลีตั้งอยู่ที่ไหนบ้างบางคนก็ได้ยินชื่อวัดแต่ก็หาไม่เจอสักทีไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนต้องเงยหน้าขึ้นไปถึงจะเห็นนะคะว่าวัดตั้งอยู่บนตึกแต่ก็ยังอยู่ในความสงสัยว่าวัดตั้งอยู่บนตึกอย่างนี้หรือความแตกต่างจากวัดไทยในต่างแดนที่เคยนำเสนอยังไม่เท่ากับที่นี่ค่ะเพราะว่าตึกที่เห็นนั้นกลับไม่ใช่พื้นที่ของวัดทั้งหมดมีเพียงชั้นบนสุดเท่านั้นที่เป็นพื้นที่ของวัดถ้าจะซื้อที่ดินเพื่อมาสร้างวัดอย่างวัดอื่นๆในต่างประเทศไม่ไหวค่ะเพราะว่าที่ดินในประเทศเกาหลีมีราคาแพงมากจึงจำเป็นต้องเช่าตึกชั้นบนเพื่อเป็นวัดแล้วติดป้ายเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าวัดอยู่ข้างบนทำให้และตอนนี้นะคะวัดกำลังรวบรวมปัจจัยเพื่อที่จะนำไปซื้อที่ดินแห่งใหม่เพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายแก่พุทธศาสนิกชนมากกว่านี้ภายในวัดนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนศาลาปฏิบัติศาสนกิจและส่วนของโรงครัวที่จะต้อนรับญาติโยมในวันธรรมดามักจะมีชาวพุทธแวะมาถวายภัตตาหารแต่ก็ยังดูบางตาอยู่ค่ะไม่เยอะเหมือนวันหยุดพระที่จำพรรษาที่วัดนี้ท่านก็ฉันเพลมื้อละ1ครั้งเท่านั้นนะคะคือตอน 11:00 นในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนาก็เหมือนกับวัดทั่วไปค่ะในเมืองไทยในส่วนของคนที่ไม่สะดวกในเรื่องของการทำกับข้าวกับปลาไปถวายก็ซื้อเป็นของสดได้นะคะซื้อผักซื้อเนื้อหรือว่าจะซื้อเป็นเครื่องปรุงก็ดีค่ะของใช้ไปถวายในวัดก็ได้เพราะว่าที่วัดจะมีลูกศิษย์วัดอาศัยอยู่ด้วยก็จะคอยทำอาหารให้พระค่ะในวันที่วัดไม่มีเจ้าภาพมาถวายภัตตาหารหลวงพี่ท่านก็ใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยที่ตกงานหรือว่าที่เดือดร้อนไม่มีที่ไปท่านก็ให้ความช่วยเหลือให้อาศัยพื้นที่วัดค่ะและไม่เพียงเท่านี้ค่ะถึงแม้ว่าพื้นที่ของวัดมีจำกัดไม่เหมือนวัดอื่นๆนะคะแต่การสอนการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนยังเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการจะสอนพื้นที่แม้จะเล็กน้อยก็จริงนะคะแต่ความสว่างทางจิตใจที่ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปมีมากทีเดียวเลยค่ะเป็นวัดไทยที่แตกต่างจากวัดที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆนะคะเพราะว่าวัดที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เขาจะเป็นมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะค่ะที่ดินในเกาหลีนะคะค่อนข้างจะมีราคาแพงมากๆค่ะดิฉันอยากจะไปเห็นวัดด้วยตาของตัวเองเหมือนกันนะคะค่ะไม่ว่าวัดจะเป็นยังไงนะคะก็ไม่สำคัญค่ะความสำคัญขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาเท่านั้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะค่ะสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะขอบคุณทุก SMS นะคะที่ส่งเข้ามาหาพวกเราก่อนจากการฝากคำกลอนสอนใจไว้ดังนี้ค่ะมีต้องดันดนหาไหว้พระขอพรที่ไหนพ่อแม่เป็นใหญ่พระสงฆ์เป็นรองครูบาอาจารย์เป็นรองพรที่ประเสริฐที่สุดคือพรจากพ่อแม่หลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์แคร์แถววันนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ